น้องๆรู้ไหมวันนี้วันอะไรอ่ะวันนี้เป็นวันที่ต้องลงพาร์ท 3น้องๆซึ่งพี่ก็ให้สัญญาว่าพาร์ท 3เนี่ยพี่จะให้คลิปที่นานกว่าเดิมจาก13เป็น14แน่นอนครับคลิปก็นานกว่าเดิมอยู่แล้วนะครับผมจาก13ก็ต้องเป็น14อยู่แล้วแน่นอนครับก็จากที่น้องๆคอมเมนต์มานะครับซึ่งพี่ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมในคอมเมนต์และคอมเมนต์ตอนนี้คนที่ชนะคือผลสายฟ้าอ้าวสุดยอดโอเคในคลิปนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับไปดูกันได้เลยครับผมเพราะว่าเราจะเจอกันทั้งแรรี่ที่จะสอนฮาคิเรานะครับผมแล้วก็เจอพวกกลุ่มหมวกฟางด้วยโอ้โหไปดูกันเลยคลิปนี้นะครับกดไลค์ผมถึง5ไลค์ผมสัญญาว่าคลิป4จะนานกว่าเดิมแน่นอนครับเป็น16นาทีจริงๆคลิปมันอาจเป็นชั่วโมงอะแต่แม่งตัดเหลือ16อะสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้อยู่ Minecraft One Piece เอพิโซดที่3นะครับน้องๆคอมเมนต์มาทำให้ผมได้รู้ว่าผมควรที่จะกินผลนี่แหละผลสายฟ้าโอเคซึ่งผมจะมาดูสกิลของผลนี้ก่อนนะครับผลสายฟ้าที่น้องๆคอมเมนต์มานะครับนี่ถ้าสกิลแรกช็อตสกิลที่2ว้าวฟ้าผ่าสกิลที่3ตู้มสกิลที่4ต้องใช้สตามิน่ารอแป๊บสกิลที่4นะครับปี้โหเหมือนอัศนีบาทอะโอ้โคตรแรงเค้สมแล้วนี่เป็นผลของนี่โอ้โหสมแล้วนี่เป็นผลก็อตเอนิวสกิล H คือโบนะครับโอเคตอนนี้เราก็สามารถที่จะขึ้นไปข้างบนนะครับตอนนี้เราก็จะได้อยู่ของกลุ่มหนวดฟางนะครับทำให้ผมสามารถรับภารกิจต่างๆได้นะครับเขามีภารกิจเยอะแยะนะครับในกลุ่มหนวดฟางคือแบบเขาสามารถที่จะสอนเราในการใช้สกิลได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะขึ้นไปหาพวกกลุ่มหนวดฟางนะครับเพื่อเรียนรู้การใช้สกิลจากกลุ่มหนวดฟางนะครับผมลูฟี่จะสอนใช้ท่าเกียร์นะครับถ้าเกิดผมยังมีผลอยู่แต่ผลไปแล้วมาลองดูดิกลุ่มหนวดฟางกูหายไปไหนเอาเจอแต่ทำไมผมเจออยู่ตัวเดียวคนอื่นอยู่ไหนเฮ้ยฟังกี้เพื่อนๆอยู่ไหนฟังกี้อ๋อนี่ไงผมเจอแล้วนี่อยู่ตรงนี้นี่เองครับมาผมขอคุยกับกลุ่มหนวดฟางหน่อยนะครับเริ่มจากลูฟี่ก่อนลูฟี่นี่คือให้ขอ30สเต็กได้ไหมแล้วฉันจะสอนเกียร์2ให้นายโอ้โหไอ้นี่เห็นก็กินนี่อันนี้ขอ250เบลลี่ได้ไหมฉันจะโอเคครับซันจิเควสอันนี้คือผมสามารถที่จะเรียนรู้ท่าขาดำซันจิได้นะครับซันจิเควสนี่โอเคครับมาตอนนี้เดี๋ยวเราทำการนี่ก่อนแล้วกันนะทุกคนนะกำจัดพวกมอนสเตอร์กระจอกพวกนี้ก่อนแล้วกันนี่เขาเรียกว่าเน้นคิวแบบเน้นคิวแบบสุดๆนี่เป็นไงนี่โอ้โหฟ้าผ่าขนองไอ้น้องเจอฟ้าขนองเข้าไปนี่ไงกระจอกไปดิกระจอกไปดิคือแบบมอนสเตอร์พวกนี้มันก็ตีผมไม่เข้านะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกินผลสายฟ้าใช่ไหมแล้วมันหูผ้าอันล็อกแล้วว่ะนั่นใช่เป็นท่าที่แรงที่สุดนะครับไหนลองดิท่าสุดแรงใช้170ตามิน่าเลยเหรอเอ้าผมอัพตามิน่าก่อนดีกว่าเออนี่ไงยิงไปทีนึงเจ็บไปดิตูมโอ้ยโคตรแรงเอาดิคิดว่าแน่ก็มาแค่นั้นแหละโอ้โหเล่นสยับเลยครับผมบอกแล้วนะว่าถ้าเกิดผมไม่ได้ผลสายฟ้าเมื่อไหร่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปหมดนะครับเขาเรียกว่าเกมเปลี่ยนเนี่ยแล้วเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวค่อยไปตีมารีนตอนเช้าค่อยไปตีพวกมารีนนะครับโอเคครับตอนนี้ผมเจอนี่ละมันเป็นเหมือนแบบว่าป้อมปราการของพวกมารีนนะครับหรือว่าพวกทหารเรือแน่นอนว่าเราสามารถที่จะทำลายทหารเรือที่ได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมมาถ้าเข้ามาแล้วก็เราสามารถที่จะลากครับลากเขามารวมได้เลยฮะลากรวมก็ได้อ่ะแล้วก็ฟ้าผ่าเรียบร้อยเนี่ยแค่นี้บอกเลยว่าเรียบง่ายมากตู้มโอ้โหทีเดียวแต่ละอาจจะแหลกนิดหน่อยครับแหลกนิดหน่อยแต่ได้อยู่ทีเดียวคือแบบตายเกือบหมดอะเอาจริงบางท่าผมยังไม่อยากใช้นะครับเพราะมันแหลกมากครับเวลาใช้ท่าพวกนี้ไปมาแป๊บเดียวเนี่ยคือทหารเรือตายกันหมดแล้วสบายหายห่วงได้ปฏิบัติได้สบายๆเลยครับแบบผีเปิดชิวๆเลยนะฮะไม่น้องทหารเรือโคตรกากมาขึ้นยานในพริบตาแล้วก็ฆ่าพวกกระจอกทิ้งไปก่อนโอเคเปิดทีครับเปิดทีเพชรอันนี้ได้ผลเลยมาเฮ้ยได้เลยมาเป็นชุดเกาะอาคาอินุครับแล้วก็ผลชุดเกาะอาคาอินุอีกแล้วโอ้ยผมมีชุดเกาะอาคาอินุแต่ตอนนี้ผมใส่ชุดเกาะหนวดขาวอยู่ผลที่ได้มาครับเป็นผลนี่อีกแล้วผลสโมกเกอร์นะครับผลสโมกเกอร์อีกแล้วนะฮะซึ่งแน่นอนว่าเราก็ไม่ได้ใช้นะทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดพวกนี้เล่นๆก็ได้อ่ะเปิดมาเผื่อจะมีอะไรดีๆโผล่กระจายออกมานะครับเฮ้ยนี่ไงได้ผลโกมุโนอีกแล้วสุดยอดเอาว่ะผลโกมุโนกลับมาแล้วลูกพ่อโอเคครับได้ผลโกมุกลับมาแล้วนะครับก็ดีใช้ได้ผลโกมุกลับมาผมก็มีความสุขนะครับสบายสบายนี่ขุดเพชรด้วยสักอันนึงแล้วกันฮะเผื่อทำกุญแจเพชรโอเคไปดีกว่าครับมิกมัมไม่เกิดไม่รู้จะมาทำไมเสียอย่างเดียวครับตอนนี้ตกที่สูงแล้วเจ็บแล้วนะครับผลที่ตกที่สูงแล้วมันเจ็บอ่ะโอ้โหเราผลโลเกียแต่เราเจ็บได้ไงไม่รู้เหมือนกันมาครับตอนนี้เราเจอกองทัพเรือขนาดใหญ่ครับเป็นเหมือนแบบปราสาทกองทัพเรือนะครับก็จริงๆเราตบที่นี่ก็น่าจะแบบว่า OP นะครับน่าจะชิวๆนะครับเป็นการตบที่ผมไม่ได้คิดอะไรมากครับเข้าไปตบแบบเรียบง่ายสบายๆดีกว่ามาเดี๋ยวผมใช้ทองกับเพชรต่อเลยไปใช้เหล็กต่อดีกว่าหุ้ยตัวขาวเหรอตัวขาวอีกแล้วโอเคได้ฮึบโอเคมาครับไล่ตบพวกกองทัพเรือกันหน่อยดีกว่านี่
นี่นี่ตบครบ20ตัวเดี๋ยวเราจะได้ขาดำมานะครับเป็นเควสเนี่ยเห็นไหมทูอันล็อกแบล็กเลกหรือว่าอันล็อกขาท่าขาดำนะครับไม่รู้ครบหรือยังแต่ตีไปก่อนพาเปิดมาครับอันนี้ได้โอ้เศษจันเซี่ยวก็ดีเอาเศษจันเซี่ยวมาหน่อยดูหน้าเจมนะครับเศษจันเซี่ยวโอเคตอนนี้ผมใช้ท่าไม่ตายแล้วนะครับท่า G ไลโกมันจะเกิดอะไรขึ้นว้าวโอ้โหโอ้โอ้โอ้ท่าโคตรแรงดูดิเควู้ให้มันได้อย่างงี้ดูวะโอ้ใช้ทีเดียวครับฝนฟ้าคะนองเลยน้องต้องงี้ดิท่าโคตรโหดเห็นไหมใช้ทีเดียวเนี่ยระเบิดหมดครับทั้งแก๊งเคท่าแม่งโคตรโอพีอ่ะผมบอกเลยครับตอนเนี้ยไม่น่าจะมีใครที่กำจัดผมได้แล้วระดับนี้ครับเป็นโจรสลัดหลักแสนเบลีแล้วนะครับผมตอนนี้โอเคครับตอนนี้ผมมานั่งไล่ตบพวกกลุ่มหนวดฟางก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าผมรู้สึกเลยว่าผมไม่ต้องการอะไรจากพวกเขาแล้วนะครับแน่นอนเราเป็นโจรสลัดที่แสนชั่วร้ายนะครับเราก็ต้องฆ่าพวกเขาทิ้งนะครับโอ้ยก๊อตอุศบนี่ไงก๊อตอุศบก๊อตอุศบลาก่อนก๊อตอุศบปาบนี่แหละเขาเรียกว่าเน้นชั่วครับไม่เน้นคนดีไอ้น้องไหนข้างในนี้มีโซโลแฟงกี้แล้วก็ลูฟี่นะครับก็จัดการแบบง่ายๆแล้วกันนะใช้กระดาษพอถึงเวลาจบกันแล้วลูฟี่เกียร์2ชิบหายแล้วลูฟี่มันเปิดเกียร์2แล้วเห็นไม่ได้อย่างงี้ดิวะโอเคครับตอนนี้เราต้องเจอกับลูฟี่เกียร์2ครับนี่ไงเกียร์2อยากรู้ว่าเกียร์2มันจะเถื่อนแค่ไหนตัวพระเอกไหนสกิลพระเอกไหนไปโอ้ยสกิลพระเอกเจอเข้าไปครับก็อตเอเนลแน่นอนเทียบพลังก็อตเอเนลไม่ติดหรอกไอ้น้องโอ้ยคนละระดับผมบอกแล้วเทียบอะไรกับพลังก๊อตเอเนลฮะเกียร์2แล้วไงวะผมบอกเลยครับเกียร์2มันเทียบไม่ติดหรอครับตอนนี้เราก็ทำลายกลุ่มหมวกฟางทิ้งจนเรียบร้อยหลับคาบเป็นหน้ากองแล้วนะครับกลุ่มหมวกฟางก็ล่มสลายด้วยตัวผมเองนี่แหละไอ้น้องเห็นไงตอนนี้นะครับแล้วก็กลุ่มหมวกฟางก็จบไปแล้วนะครับถือว่าสิ้นชีพหมวกฟางสุดยอดโอเคตอนนี้ผมเดินมาโคตรไกลครับผมเจอรอด้วยว่ะสวัสดีรอว้าวรู้สึกว่าคนนี้รอเขาจะไม่คุยกันหน่อยนะครับน่าจะมาถึงก็เล่นเลยนะครับเปิดรูมเลยล่ะเอาดิคิดว่ารูมได้คนเดียวหรอวะฮะเอานี้ไปอัศนีบาทโอ้โหใช้ทีเซิร์ฟกูค้างอีกแล้วโอ้โหเมื่อกี้เล่นจนหลุดเลยน้องเล่นจนหลุดเลยไม่เล่นจนหลุดเลยอู้รอใกล้ตายแล้วรอใกล้ตายแล้วผมก็ใกล้ตายเหมือนกันเอาไงดีกินเคบับก่อนฟ้าผ่าไปทีนึงโอ้โหมีมังกรมาช่วยเสริมซี่กันลอยโอ้โหตัวเดียวก็จะตายแล้วไอ้น้องนี่ไงฟ้าผ่าไปโอเคครับตอนนี้คือมังกรมาเสริมไงคือถ้าเกิดไม่มีมังกรมาเสริมว่าผมชิวอยู่อ่ะว่าผมชิวอยู่โอเคครับขอท่าสูงสุดเลยไลโกอัศนีบาทเอาละถึงเวลาจบเรื่องกันเลยแล้วไปนี่ไงไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตท่านี้ผมบอกเลยโอเคเป็นไงบ้างผมว่ารอน่าจะตายแล้วนะครับเดี๋ยวมังกรก็ตายได้แล้วโอเคผมว่าน่าจะตายคู่ทั้งรอทั้งมังกรโดนอัศนีบาทเข้าไปยังไงก็ไม่รอดครับผมพูดเลยโอ้โหแต่ไฟลนเหลือเกินนี่ไงอันนี้ป่ะนี่ครับสิ่งที่รอให้ผมมาโอ้โหคือแบบยังไงก็ต้องตายครับเจอท่านั้นเข้าไปท่าสูงสุดแล้วล่ะนะไม่ตายก็ไม่รู้พูดไงแล้วในที่สุดก็ตายได้นะครับกับเจอการใช้ท่าสูงสุดของผมโอ้โหตบรอโคตรยากอะบอกเลยไอ้เผ่ามิงนี่กะละเกินไอ้น้องเห็นครับปะตามหาต่อครับคือตอนเนี้ยพาร์ทนี้เองน้อยที่ผมว่าถ้าเกิดผมอยากเจอคือผมอยากเจอแรรี่นะครับจะได้แบบเรียนฮาคิไปด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเราทำการเดินทางต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจนกว่าจะเจอแรรี่นะครับปะ A few moments later เฮ้ยผมเจอคนแบบเผ่านี่วะเผ่าบนฟ้ากูขอแลกอันนี้ได้นะนายสามารถซื้อของได้นะโอ้ยขายของไอ้นี่ดิตายอุ้ยฆ่าไม่ได้ด้วยไม่ฆ่าก็ได้อุ้ยแม่งพ่อค้าน้ำเลือดอีกแล้วอะไรสโมเกอร์ว้าวอู้สโมเกอร์เอาว่ะสโมเกอร์ท่าเดียวที่ต้องใช้ในการสู้สโมเกอร์ครับไม่รู้ว่าใช้ท่าอะไรดีแต่โอ้โหดูมันเผาสโมเกอร์มันเถื่อนจังวะโอเคต้องใช้วิธีการจัดการสโมเกอร์แล้วครับวิธีสูงสุดของผมนะฮะในการจัดการสโมเกอร์ก็คือไม่มีทางรอดอยู่แล้วไอ้น้องมังกรก็โผล่มาด้วยชิดโอ้เอาดิคิดว่ารอดได้ก็จัดมายังรอดอีกเหรอถามจริงมันยังรอดอยู่สวยแล้วผมว่าต้องหนีก่อนดีกว่าไม่น่ารอดว่ะมังกรก็โผล่คือถ้ามังกรไม่โผล่นี่พอไหวนะครับนี่มังกรโผล่มาเฉยสโมเกอร์เอาไงดีแต่พี่แกหายไปไหนแล้ววะ
โดนผมใช้ไลโกไปทีนึงนี่โอ้ผมเกลียดมังกรเหลือเกินฮับฮับเฮ้ยอันนั้นอะไรอ่ะเหมือนเป็นปราสาทที่ทำจากดินเหนียวว้าวมิสเตอร์ทรีไอ้น้องมิสเตอร์ทรีว่ะป้าผมอยากรู้เหมือนกันว่าผมกับมิสเตอร์ทรีใครจะเก่งกว่ากันสักทีนึงไอ้น้องไปจบข้ามิสเตอร์ทรีแล้วล่ะโอเคปราสาทนี้คงไม่มีแล้วมั้งเนาะน่าจะไม่มีแล้วล่ะนะครับเฮ้ยเรลี่โอเคครับตอนนี้เราสามารถที่จะเรียนรู้ครับฮาคิจากเรลี่ได้นะครับเป็นเรลี่เควสนะครับผมมาซึ่งวิธีการได้ฮาคินะครับก็คือว่าเราไปที่จะต้องมีเจ้าเนื้อเน่านะครับทั้งหมด64อันนะครับหลังจากที่เราได้รับเควสจากเรลี่มาแล้วนะครับก็ต้องไปตามหาเนื้อเน่านะครับทุกคนซึ่งการตามหาเนื้อเน่านะครับวิธีการมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้ง่ายด้วยนะครับก็คือว่าต้องตามไล่ล่าซอมบี้นะครับให้ครบกองนึงอ่ะบ้าคือมันเยอะมากนะเว้ยกองนึงอ่ะทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นครับไปตามหาซอมบี้ดีกว่านั้นๆโอเคครับตอนนี้เมื่อเราได้มาแล้วนะครับมันจะขึ้นนี่มาปั๊บปั๊บปั๊บโอเคเมื่อเราได้มาแล้วนะครับมันก็จะขึ้น Advancement นะครับเป็นบูโซฮาคินะครับตอนนี้เราก็สามารถที่ใช้ฮาคิได้แล้วนะครับทุกคนเห็นป่ะมันจะมีค่าฮาคิอยู่ทางซ้ายล่างนะครับอย่างที่เราเก็บเนื้อเน่าครบนะครับเนี่ยฮาคิ50โอเคฮาคิ50ก็ได้อยู่ครับกด J ฮาคิก็แล้วก็กดพร้อมกระดาษเอ็นมะก็จะกลายเป็นท่าที่โคตรแรงนะครับเอ้าผ่าโลกเป็นไงเรียกว่าท่าแบบวู้ท่าโคตรโหดอะเป็นไงครับตอนนี้ก็คือว่าเอ็นมะของเรานะครับก็จะมีพลังมากกว่าเดิมนะครับเราสามารถที่ใช้พลังของเอ็นมะได้ 100% แล้วนะครับป่ะผมว่าเราต้องไปลองกับบิ๊กมัมกันหน่อยแล้วครับหาบิ๊กมัมไม่เจอแล้วลองกับบิ๊กมัมดีกว่าครับนี่เป็นที่ง่ายที่สุดแล้วสำหรับผมตอนนี้ลองกับพวกนี้หน่อยแล้วกันครับพวกที่ผมคิดว่าผมน่าจะเหนือกว่าพวกมันแบบหลายเท่าตัวแล้วขอลองหน่อยแล้วกันครับสำหรับพวกกระจอกพวกนี้ไหนขอเจอกันหน่อยดิว่ามันจะขนาดไหนเปิดฮาคีครับแล้วก็เอาละเอ็นมะพาโลกย่าแรงอยู่แรงอยู่แรงอยู่ใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยครับบอกเลยใช้ได้เลยน้องปาบคือแบบอ่อนแล้วอะคือเจอพวกนี้แต่ก่อนนี่คือผมว่ามันสู้ยากมากเลยนะตอนนี้สำหรับผมแบบจิ๊บจ้อยแต่ก่อนนี่คือแบบสู้อย่างยากตอนนี้คืออะไรเราอะฮะอะไรเราอ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 ะเปิดฮาคิดีกว่าเปิดฮาคิดีกว่าเปิดฮาคิมาแล้วก็เอาละถึงเวลาไปดาบผ่าโลกผ่าทีโคตรแรงน้องชิวๆไว้น้องเอ้ยทำไมตรงนี้มีคอมมานด์บล็อกด้วยวะเนี่ยเบรเฮ้ยไอ้นั่นมันไอ้เจ้าทะเลที่กัดแขนชังคูนี่ว่าไอ้น้องผมเพิ่งเห็นผมเพิ่งเจอผมเพิ่งเจอไอ้นั่นมันไอ้เจ้าทะเลจัดที่มันกัดแขนแซงคูดขาดผมเริ่มอยากรู้แล้วว่าระดับผมกับเจ้าทะเลที่กัดแขนแซงคูดขาดเนี่ยใครมันจะเหนือกันครับมาลองดูกันดีกว่าครับไปมานี่ก่อนเลยไปเอ็นมะผ่าโลกย่าหุยว้าว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 มาครับระดับผมกับไอตัวเนี่ยใครจะเหนือกันตอนนี้มาลองดูกันดีกว่ารอผมรอก่อนรอก่อนเฮ้ยครับเจ้าทะเลผมรู้สึกว่าเจ้าทะเลนี่น่าจะใกล้ตายแล้วครับเกือบซีแล้วเกือบซีแล้วโอ้เลิกดูกูสักทีนะไม่ดูกูสักนิดนึงมันจะเป็นไรไหมเจ้าเอาเจ้าทะเลตายแล้ววะทุกคนรอเจ้าทะเลโดนบังกรซีดากอนกูแดกตายเชี่ยไอเจ้าเจ้าทะเลมันโดนซีดากอนแดกตายโอ้จริงปะเนี่ยทุกคนเจ้าทะเลมึงโดนซีดากอนแดกกูสมเพศเลยว่ะโอ้กูสมเพศว่ะเฮียเจ้าเลโดซีดักคอนเทนต์ผมไม่มีคำใดจะพูดแล้วว่ะทุกคนนะนั่นเรืออะไรมันบินอยู่ข้างบนว่ะเดี๋ยวค่อยไปตามแล้วกันโอเคครับก็พาร์ทนี้จบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับนะก็คงไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็เจอกันในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับมาพาร์ทหน้าเราจะไปทำอะไรกันแต่ก่อนจบพาร์ทว่าไปสำรวจข้างบนกันหน่อยดีกว่าไหมแต่ไหนก็มาแล้วข้างบนนี่ผมเริ่มอยากรู้ว่าเรือบินข้างบนมันมีอะไรนะครับนะแบบมีฮาคงมีฮาคิและนะก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่แปลว่ากำลังพัฒนาฮาคิตัวนี้แข็งแกร่งขึ้นนะครับไปต่อไปข้างบนก่อนว่ามีอะไรโอเคครับมาถึงเรือแล้วต่อไปต้องบินขึ้นไปข้างบนครับอยากรู้เหลือเกินว่านี่มันเรือใครกันแน่ข้างบนนี่เห็นศัตรูเต็มหมดเลยครับน่าจะได้บวกบอกเลยมาอุ้ยทำไมตรงนี้มันระเบิดหมดแล้วล่ะเฮ้ยมันระเบิดหมดแล้วอ่ะเฮ้ยไม่เหลือเลยเอามีกล่องให้ผมด้วยครับเปิดมาโอ้อะไรก็ไม่รู้มันระเบิดทิ้งหมดเลยเหรอเรือไผ่วะนี่ที่นี่แต่แบบทองเยอะมากครับเนี่ยคือหน้าเรือมันระเบิดอ่ะมันโดนอะไรสักอย่างนึงอ่ะตุ้มหรือว่าเรือตัวนั้นไว้เลยตัวที่มันแบบชอบสะสมทองอ่ะผมว่าน่าจะใช่นะแล้วทำไมตัวนี้แม่งระเบิดวะหรือว่าโดนผมใช้ท่าไม่ตายเหรอมันเลยระเบิดไปไม่น่าเกี่ยวผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมระเบิดน้องๆก็บอกได้นะครับนะคอมเมนต์บอกได้เลยชิวๆลงข้างล่างดีกว่าครับดูที่นี่ไม่น่าปลอดภัยไม่น่ามีอะไรด้วยโอเคพาร์ทนี้จบแค่นี้ก่อนแล้วนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์ชอบกดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ลาก่อนละบายก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับว่าต่อไปอยากให้ผมเปลี่ยนผลไหมเพราะว่าตอนนี้ผลผมก็มีเยอะอยู่นะแบบผลผมไม่ได้มีน้อยๆมีเยอะพอตัวเลยครับนะอยากให้ผมเปลี่ยนผลไหมก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับแกสำหรับวันนี้ไปละบาย